เพจดังเปิดความจริงเบื้องหลังดราม่าแมทสงกรานต์และนาฬิกาเจ้าปัญหาโดนเล่นประเด็นข่าวเฉาๆแบบไร้มูลเหตุความจริงต่อเนื่องเลยสำหรับคู่ของสงกรานต์และแมทพิรณีปมดราม่าล่าสุดที่กำลังร้อนฉ่าไฟลุกก็คือกรณีภาพชายหญิงกุมมือกันหวานแหววใน IG ของหนุ่มสงกรานต์ที่โฟกัสอยู่ที่นาฬิกาแบรนด์หรูซึ่งไปเหมือนกับที่สาวแมทได้สวมอยู่และที่น่าเผือกกว่านั้นก็คือภาพดังกล่าวนั้นหนุ่มสงกรานต์ได้โพสต์ไว้เมื่อราวๆ2ปีก่อนซึ่งนั่นก็หมายความว่าแมทและสงกรานต์อาจจะคบกันมานานมากแล้วก่อนที่ฝ่ายชายจะหย่าขาดจากอดีตภรรยาและเพราะประเด็นนี้ถูกแชร์และตีแผ่ไปใหญ่โตทำให้เพจดังอย่างเจ๊มอย108ก็อดจะสงสารทั้งคู่ที่ถูกด่าแบบไม่มีมูลเหตุไม่ได้ก็เลยงัดหลักฐานมาช่วยชี้แจงว่านาฬิกาในภาพของหนุ่มสงกรานต์นั้นเป็นภาพจากต่างประเทศและมือผู้หญิงในภาพก็เป็นมือของนางแบบฝรั่งไม่ใช่มือของสาวแมทแต่อย่างใดโดยได้ระบุว่าประเด็นที่มีคนจับผิดเรื่องนาฬิกาตอนที่สงกรานต์สวีทหวานใน IG ไม่ใช่มือของสาวแมทบล็อกเกอร์ชื่อดังได้คอนเฟิร์มว่ามันคือมือของนางแบบฝรั่งพร้อมกับเสิร์ช Google ไปให้ดูเลยว่ากันว่าสงกรานต์แค่ก๊อปภาพเขามาลงแต่ชาวเน็ตดันกลับเข้าใจผิดกันเองก็เป็นอันจบข่าวกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ